ก่อนที่เราจะร่วมกันประกอบพิธีทอดกฐินสามัคคีในปีนี้นะจ๊ะให้ลูกทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะเพื่อคลานเจ็ดคลานแจ้งเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กายวาจาแจ้งเราจะได้สะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะเอาพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายทั้งร่างกายและจิตใจนะจ๊ะต้องสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะไอเลือดล้นไปตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยพอกายสบายใจสบายก็ง่ายนิดเดียวการที่ใจจะไปรวมหยุดนิ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกายของเราก็ง่ายเพราะฉะนั้นเราใช้เวลาตรงนี้สักหนึ่งหรือสองนาทีนะจ๊ะปรับทั้งร่างกายและจิตใจให้สบายสบายอย่ามองข้ามกันไปนะจ๊ะต้องสบายสบายหาจุดสบายให้เจอนะจ๊ะแล้วเราก็ค่อยๆรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆน้อมใจไว้ตรงกลางกายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือให้จำง่ายๆอยู่ที่บริเวณกลางท้องเรานะจ๊ะเอาใจของเราไปแตะเบาๆไปหยุดไปนิ่งอย่างนุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆนะลูกนะให้ใจใสๆใจเย็นเย็นนึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมาเมื่อเช้านี้ตั้งแต่ตักบาตรเรื่อยมากระทั่งมาประกอบพิธีบูชาข้าวพระถวายพระตาหารเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุสมณีผู้ประพฤติธรรมบุญที่เราสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญภาวนาทุกๆบุญนะจ๊ะมารวมเป็นดวงบุญใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้ใสบริสุทธิ์เราด้วยความใสของเพชรใสๆเพชรที่ต้องแสงที่ใสๆ
อย่างน้อยก็ให้ใสเหมือนกระจกกระจกเงาที่เราส่องเอาหน้านะจ๊ะหรืออย่างน้อยเหมือนน้ำใสใสกลมรอบตัวอยู่กลางท้องของเราในตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างง่ายๆนะลูกนะนึกเบาๆนึกสบายๆแต่เบาๆนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนนะจ๊ะแต่ความจริงดวงบุญนี้ใสมากใสเกินกว่าความใสใดๆในโลกสว่างกว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นไม่จ้าตามีแต่ความสุขความสบายเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเป็นดวงบุญใสๆให้ใจเราแตะอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะอย่างง่ายๆอย่างสบายๆได้ความปลื้มปิติในทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาให้ใจใสใจสบายก่อนที่เราจะประกอบพิธีทอดกฐินสามัคคีกันนะจ๊ะใจใสๆใจสบายๆพระทรัพย์แต่ละบาทแต่ละสตางค์กว่าเราจะหามาได้เนี่ยมันยากต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันกันทีเดียวการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากต้องใช้เวลายาวนานทีเดียวการบังเกิดขึ้นของพระรัตนตรัยของพระศาสนาก็ยากสิ่งที่ยากทั้งหลายได้มารวมกันแล้วเนี่ยในช่วงที่เรายังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นจะต้องกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสใสให้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นทำน้อยต้องได้บุญมากๆทำมากต้องได้บุญเยอะๆให้ไปดึงดูดสมบัติจักรพรรดิให้ได้ให้ดึงดูดทรัพย์ภายนอกและภายในให้ได้ทั้งโลกิยทรัพย์ทั้งอริยทรัพย์ทรัพย์ภายนอกภายในนี่ให้ได้เพราะฉะนั้นให้ใจหยุดนิ่งอย่างสบายๆถ้าใจจะฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ประคองใจในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่เราภาวนาสัมมาอรหังเราก็จะต้องไม่ลืมนึกถึงดวงใสๆดวงบุญใสๆที่ในกลางกายของเรานะจ๊ะประคองใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆจนกว่าใจจะใสสะอาดบริสุทธิ์เป็นเวลาสว่างที่เรามีความพร้อมในการที่จะประกอบพิธีบุญใหญ่คือการกระทอดกฐินสามัคคีนะจ๊ะประคองไปเรื่อยๆนะลูกนะส่วนใครที่คุ้นกับองค์พระจะเอาใจแตะไปที่กลางองค์พระก็ได้แต่ต้องง่ายๆต้องสบายๆ
อย่างที่เราเคยทำมาที่เราคุ้นเราเคยและเราก็ชินในการที่แตะไปที่กลางองค์พระแตะไปเบาๆเรื่อยๆอย่างสบายๆเดี๋ยวองค์พระก็จะใสเองชัดเองสว่างเองแล้วก็จะขยายใหญ่ไปเรื่อยๆความสุขความบริสุทธิ์ก็จะพลั่งพลูบังเกิดขึ้นจากตรงกลางกายของเราเนี่ยมาท่วมท้นในทุกอนูเนื้อของเรายิ่งทำให้กายเราใสใจเราใสกายเราสบายใจของเราก็จะสบายไปด้วยบุญเราจะไม่มีหกไม่มีหล่นเลยเนี่ยแตะนิ่งๆ นุ่มๆไปเรื่อยๆแล้วก็กราบอาราธนามหาปูชนียาจารย์ทุกท่านตั้งแต่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารพระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเป็นพระต้นวิชากราบอาราธนาคุณยายอาจารย์ของเราทั้งสองท่านนะจ๊ะมารัตนะอุปัฏฐิกาอาจารย์ของนกยูงหรือคุณยายอาจารย์ของนกยูงของเรานะจ๊ะมหารัตนาวัติกาทองสุขสำแดงปั้นหรือคุณยายทองสุขสำแดงปั้นของเรานะจ๊ะพอเรานึกถึงท่านท่านก็จะนึกถึงเราเพราะท่านอยู่ในกลางธรรมกายท่านตลอดเวลาอยู่แล้วท่านก็จะรวบเอาพวกเราหมดทุกคนไว้ในกลางพระธรรมกายของท่านที่ใสสะอาดบริสุทธิ์โตใหญ่ไม่มีประมาณปล่อยเข้าไปสู่กลางทะเลองค์พระอย่างง่ายๆองค์พระจะผุดผ่านซ่อนในกลางท่านมากมายทีเดียวท่านก็จะรวบเอาพวกเราทุกคนพร้อมนั้นเครื่องทายธรรมตั้งแต่ท่านประธานกฐินประธานกฐินใหญ่ปีนี้คือท่านกรมิดร.กฤษดาจางใจมนและกรมิสองจระศรีโรจน์รวมทั้งทุกๆท่านที่เป็นลูกเป็นหลานทางธรรมของท่านนี่รวบไปหมดไม่ใช่เฉพาะกายเนื้อกายหยาบอย่างเดียวแต่รวบไปทุกกายรวบไปหมดทั้งเครื่องไตรยธรรมไปสู่อายตนะนิพพานไอ้กล่าวอาการกล่าวคำถวายกฐินของเราเนี่ยของทุกท่านโดยการนำของพระท่านประธานใหญ่ทั้งสองนี่เนี่ยไอ้ดังก้องไปทั่วอายตนะนิพพานดังก้องไปทั่วทั้งภพทั้งรูปพรหมทั้งพรหมทั้งสวรรค์ทั้งหลายเนี่ยไอ้เขาได้อนุโมทนาสาธุการเพราะฉะนั้นณช่วงเวลาสำคัญนี้เนี่ยโลกทุกคนที่ตั้งใจมาเอาบุญใหญ่ในวันนี้จงทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งทั้งกล่าวให้ใจของเรามีแต่ดวงใสใสหรือองค์พระใสใสดังกล่าวนะจ๊ะอยู่ที่ศูนย์กลางกายจนกว่าจะถึงเวลาสว่างที่เราจะได้พร้อมกันกล่าวคำถวายผ้ากฐินกันนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกเนาะ